รับลองดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่ถนนสายนี้ครับศรีสะเกษขอวังขอวังศรีสะเกษนะครับหลังสถานีตำรวจภูธรขอวังยะโสธรนี่นะครับนี่ดูนะครับทำไมชาวบ้านเขาต้องก็เอาไอ้นี่เอากิ่งไม้มาไม้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับลองดูเลยครับนี่ครับมันเกิดครั้งแล้วครั้งเล่ารถผ่านไปผ่านมานะครับเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยเลยครับจุดนี้ครับลองดูสิครับนี่ไหมใช่ไหมชาวบ้านเขาจะต้องเดือดร้อนขนาดไหนชาวบ้านเขาหาวิธีการคิดแก้ปัญหาซึ่งเรื่องนี้เราพูดกันยังไม่จบนะเนี่ยถามดูคนคนที่เขาอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับเป็นไงครับครับเป็นยังไงคนนะครับแถวนี้อ้าวเบื่อว่านเบื่อว่านเบื่อว่านนี่ครับพ่อใหญ่นะครับดูเกียบหักแขนศอกรถยังขับรถยังฮะมั่วไส้ครับมั่วไส้มาลบหลุมนี่ตีเกียบครับแม่นบ่ครับครับผมเกิดอยู่บ่อยๆวันซะบ่อยๆเลยโอ้ระยะที่ผ่านมาบ่ฮั่นโดนนี่ก็มักสิเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอครั้งแรกก็เล็กน้อยนักเรียนโยนักเรียนที่ต้องไปโรงเรียนผ่านไปผ่านมาก็เป็นปัญหาอีกอันไปส่งของแล้วก็เจ็บครูด้วยฝั่งนู้นตกไปครูก็เจอด้วยครูมาก็นู่นเลยใช่ไหมปลาข้าวปลาข้าวโอ้ตายเลยกับไปนี่เนาะเอ้าดิเฮ็ดจังได๋เอาเมื่อเฮาเป็นผู้ที่นี่นี่บ้านอยู่หลังได้ครับหลังนี่บ่แม่นอยู่ใกล้ๆนี่ย่อมสิคู่จักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดีแม่นบ่เออคู่ไผแทบคู่มือเลยโอ้ต้องมีโอ้ต้องกู้ไผต้องมาดูแทบคู่มือครับผมแล้ววันสิเอาไว้ถ้าให้กู้ไผนี่เฮ็ดอยู่จังซี่ตลอดไปบ่หรือจังได๋เนาะแม่นบ่บ่ได้ต้องมาซ่อมแซมเนี่ยครับมีความประสงค์ที่อยากจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของเองเลยนะมีผู้มีส่วนเกี่ยวของให้มาดูแลจุดนี้นะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุหลายแท้แทบทุ่งมือเลยแทบทุ่งมือส่วนมากกลางคืนนี่โอ้พวกขี่เที่ยวตามไปมากแม่นครับแม่นเอาละครับพี่น้องครับเบิ้งช่วยกันดูแลช่วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนี่น่าจะได้เข้ามาดูแลแก้ไขให้น้อยปักป้ายก็ได้แม่นบ่แม่นครับปักป้ายก็ได้หรือมาทำเนี้ยก็ได้นี่ๆๆตรงนี้บ่มันสิ่งกีดขวางเด้เป็นการป้องกันอุบัติเหตุเด้อนะครับฝากไว้กับผู้ที่ผู้เกี่ยวของครับผมเนาะผมบ่ตัดไม้ว่าใส่นี่จักอีหยังสิเกิดขึ้นต่อไปเนาะโอเคครับผมขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆดูแลเนาะครับผมโอ้เจ้าๆๆครับ